Podcast Mellow Health Tips สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังชาวเมลโลในสถานการณ์แบบนี้นะคะการรับฟังข่าวสารเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องติดตามอยู่เสมออุ่มเชื่อว่าหลายๆคนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็จับโทรศัพท์เปิดทีวีเปิดวิทยุแล้วเมื่อเราได้รับข่าวสารก็จะส่งต่อข้อมูลให้กับเพื่อนๆของเราหรือคนที่เรารักตลอดใช่ไหมล่ะคะแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าข่าวสารบางข่าวสารก็อาจจะไม่เป็นความจริงมีการแต่งขึ้นมาเพื่อความสนุกหรือมีการบิดเบือนพาดข่าวให้มีความน่ากลัวน่าตกใจกว่าความเป็นจริงอย่างเช่นข่าว 2-3 วันนี้ค่ะที่มีข่าวสั้นๆว่า WHO แจ้งว่าการติดเชื้อโควิดนั้นสามารถแพร่กระจายอยู่ในอากาศได้ถึง8ชั่วโมงแต่ความเป็นจริงแล้วค่ะถ้าอ่านลึกๆของข่าวนี้ลงไปก็จะพบว่าในสภาวะปกติของเจ้าเชื้อโควิด-19 นี้นะคะจะติดต่อทางด็อปเปอร์นั่นก็คือการไอและก็การจามแต่การติดต่อที่เรียกว่าแอร์บอลหรือผ่านอากาศนั้นเป็นละอองน้ำค่ะที่มีขนาดเล็กกว่า5ไมครอนซึ่งเกิดจากการระเหยของละอองฝอยหรือด็อปเปอร์นั่นเองค่ะหมายถึงอย่างไรก็คือหมายถึงเชื้อจะสามารถมีชีวิตอยู่ในละอองฝอยที่ระเหยแห้งไปแล้วทำให้สามารถล่องลอยในอากาศเป็นเวลานานแล้วก็ฟุ้งไปได้ไกลจากผู้ป่วยแต่ที่ WHO นั้นเขาแจ้งเตือนเขาแจ้งเตือนคุณหมอค่ะกับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ว่าโควิด-19 จะเป็นแอร์บอนได้ก็ต่อเมื่อมีการใช้แอร์เนบูไลเซอร์หรือเครื่องพ่นยาที่มีการใช้ละอองไอน้ำขนาดเล็กเท่านั้นนะคะซึ่งเครื่องดังกล่าวนะคะมีเฉพาะในโรงพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วย ICU ส่วนคนปกติที่เดินไปเดินมานะคะจะไม่มีเครื่องนี้ใช้ค่ะการที่ใช้เครื่องเนบูไลเซอร์นะคะจะทำให้เชื้อปลิวไปในอากาศแล้วสามารถอยู่ได้นานขึ้นถ้าอุณหภูมิไม่ร้อนเกินไปและมีความชื้นมากพอไวรัสก็จะมีอายุที่นานขึ้นค่ะดังนั้นนะคะในบทความนี้เขาใช้ไว้เตือนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลค่ะให้ระมัดระวังขณะที่ใช้เครื่องพ่นยานั่นเองค่ะไม่ใช่คำเตือนสำหรับประชาชนทั่วไปเห็นไหมล่ะคะคุณผู้ฟังถ้าเราตั้งใจหาข้อมูลดีๆหรือเลือกรับฟังข่าวสารที่น่าเชื่อถือได้อย่างเช่นจากโรงเรียนแพทย์หรือกระทรวงสาธารณสุขจะทำให้เราสามารถลดภาวะความเสี่ยงตื่นตระหนกและความเครียดไปได้เยอะเลยนะคะช่วงนี้นะคะขอฝากคำพูดของอาจารย์หมอท่านนึงที่ว่าการติดต่อจะไม่ติดต่อเมื่อเราไม่ติดต่อกันนะคะ Mellow Health Tips เป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกำลังใจที่เข้มแข็งค่ะและอย่าลืมเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.8 เมตรนะคะด้วยความหวังดีค่ะและมาพบกับข้อมูลดีๆแบบนี้เกี่ยวกับสุขภาพกับเจ้าอุ่มแพทย์หญิงพนภัทรบูรณศิรินในช่วง Mellow Health Tips กันอีกนะคะ Mellow Health Tips